ตอนมีตอนรากออกแล้วนะคะรากออกเยอะอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะต่อไปก็ไม่ชัดเลยโฟกัสให้ก่อนโอเคชัดแล้วค่ะกิ่งรากออกเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจะตัดนะคะตัดไปหลายจึกแล้วเอาเรื่อยๆเลยเพราะต้นมันใหญ่ออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวจับง่ายดีระวังระวังครับเอาไปเอาไปนะด้านไหนดีได้แล้วโอ้ยหัก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 ยกโอ้ยเป็นไงหักก้านเหรอก้านช่วยหน่อยโอ้ยลูกเยอะค่ะจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนนะคะนี่นึงขอตัดกิ่งก่อนโอเคเรียบร้อยค่ะค่ะนี่ก็หลังจากที่เราตัดมะละกอที่เราตอนมาแล้วนะคะเราก็เตรียมกระถางเลยค่ะหรือถุงดำก็ได้นะคะปลูกถุงดำก็เราก็เอาไปลงดินอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดแน่นนะคะกลัวรากมันจะเสียชำรุดนะคะเดี๋ยวมันจะขาดแล้วมันจะชะงักการเจริญเติบโตนะคะใบมันก็ริดออกนะคะริดออกให้เหลือน้อยที่สุดนะคะพอที่จะเลี้ยงสังเคราะห์แสงเลี้ยงต้นนะคะอันนี้ก็จะลองเอาลูกไว้นะคะลูกก็ประมาณ 2-3 ลูกนะคะ4ลูกเนาะแต่ว่าลูกอื่นเราก็เด็ดออกนะคะเพราะว่าเด็ดออกเพื่อให้อาหารไปเลี้ยงต้นได้เพียงพอนะคะเอาไว้เหลือเฉพาะที่มีอยู่แค่นั้นแหละค่ะอย่าให้มันขึ้นใหม่นะคะมันจะได้ไปเลี้ยงลำต้นนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูติดตามผลต่อไปว่าใบจะติดไหมหมากจะร่วงไหมนะคะสวัสดีค่ะ